สวัสดีค่ะวันนี้เล็กจะพามาดูต้นพริกกับต้นมะเขือที่เล็กปลูกไว้ประมาณ3 อาทิตย์เนี่ยค่ะว่าเขาเป็นยังไงมั่งเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะต้นมะเขือกับต้นพริกที่เล็กปลูกไว้ไม่ขึ้นหมดเลยค่ะแล้วก็เขาตายเยอะมากด้วยตัวนี้ก็แห้งตายนั่นก็แห้งตายนี่ก็แห้งตายเอาเล็กไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่ก็มาวานนี่ก็แห้งตายเล็กรดน้ําทุกวันเลยเล็กไม่เข้าใจเพราะว่าเล็กคิดว่าดินเขาไม่ดีค่ะเพราะไม่ใช่ดินปลูกผักปลูกต้นผักที่เยอรมันเขาไม่มีดินซื้อไงคะเล็กเลยไม่มีดินดีๆมาปลูกคงจะมีเชื้อโรคอยู่ในดินเลยผักเขาตายหรือว่ายังไงไม่รู้แล้วนี่เล็กก็พยายามปลูกมะเขือเทศนี่ก็เล็กพยายามเอากระดาษเอาแบบที่ปลูกเป็นกระดาษค่ะแต่เขาแห้งเร็วมากเลยเล็กฉีดเมื่อเช้านี่นะคะปลาย3เล็กมาฉีดอีกเพราะเขาเฉาแห้งเร็วมากเล็กคิดว่าเขาไม่ดีเหมือนกันถ้าปลูกแบบกระดาษนี้เพราะว่าเขาแห้งเร็วเกินไปค่ะแต่เล็กจะมาปลูกในกระถางใหม่นะคะแล้วเล็กจะมาบอกว่าได้ผักมะเขือได้เท่าไหร่แล้วพริกได้เท่าไหร่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปลูกใส่กระถางใหม่เสร็จแล้วค่ะมีพริก6 ต้นแล้วมีมะเขือ10 ต้นค่ะแล้วก็มีต้นมะเขือเทศด้วยนี่เล็กต้องปลูกต้นพริกเพิ่มอีกค่ะเพราะมันไม่พอเนี่ยขอให้รอดนะคะเนี่ยมัดเลนเขาก็อยากจะปลูกดอกไม้ค่ะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยสเฟกอัลสเตอร์นั่งมันจัดในซูฟีสังคมเดนิฟูSchleierkraut. Kannst du auch. Mach mal so rein, dass es deine Hand leer geht. วันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ